CPO นั้นเปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ที่มีการเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เป็นหนึ่งในหลายธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายใต้ CPO ประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันสนับสนุนธุรกิจร้าน 7-Eleven ให้เป็นร้านอิ่มสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของคนไทยอย่างต่อเนื่องการเวลาบวกความตั้งใจจริงของพนักงานกว่า 100,000 ชีวิตใน CPO แม้จะหลากหลายในทุกๆด้านแต่ความแตกต่างไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง CPO มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้จากการขยายสาขาของร้าน 7-Eleven ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งทำให้ประเทศไทยมีจำนวนสาขามากเป็นอันดับ3ของโลกและรางวัลมากมายที่ทาง CPO ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากพลังที่เป็นหนึ่งเดียวของทุกๆคนในองค์กรที่มุ่งให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างจริงใจและตรงใจพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจอย่างแท้จริงบริษัทในกลุ่ม CPO แม้มีความแตกต่างหลากหลายแต่ทั้งหมดมีความสำคัญสนับสนุนต่อยอดการเจริญเติบโตของร้าน 7-Eleven อย่างครบถ้วนซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท CP ค้าปลีกและการตลาดจำกัดผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปกลุ่มซาลาเปาขนมจีบและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าเบเกอรี่ที่คงคุณภาพและความสดใหม่เสมอเพื่อให้ลูกค้าร้าน 7-Eleven ได้รับประทานแต่สินค้าที่มีคุณภาพบริษัท Dynamic Management จำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าไปยังร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าร้าน 7-Eleven บริษัท Retail Link ประเทศไทยจำกัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีกให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพที่สามารถให้บริการได้ทุกวันและตลอด24ชั่วโมงบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดสะดวกจ่ายใกล้ทุกเวลาเติมเต็มความสะดวกด้วยช่องทางการให้บริการการรับชำระค่าสาธารณูปโภครวมถึงค่าบริการต่างๆเช่นชำระค่าโดยสารและค่าบริการอื่นๆอีกมากมายได้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ดจำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการชำระเงินสดผ่านบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อบัตรสมาชิก 7-Card เพื่อความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆที่ร้าน 7-Eleven บริษัทโกซอฟประเทศไทยจำกัดดำเนินธุรกิจทางด้านสารสนเทศและพัฒนาระบบ IT เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านระบบซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานในร้าน 7-Eleven ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลในกลุ่มบริษัท CPO บริษัท MAM Heart จำกัดดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนทางการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลการตลาดของร้าน 7-Eleven ไปยังลูกค้าได้อย่างทั่วถึงบริษัทศึกษาพิวัฒน์จำกัดดำเนินงานทางด้านการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนปัญญาพิวัฒน์เทคโนธุรกิจและสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามารองรับการขยายตัวของบริษัทในกลุ่ม CPO ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทปัญญาธาราจำกัดดำเนินธุรกิจด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทในกลุ่ม CPO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรนอกจากกลุ่มบริษัทที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเรายังมีหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจบริษัทที่เกิดขึ้นมาตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอีกด้วยคือร้านหนังสือบุ๊กสมายร้านกาแฟและเบเกอรี่อบสดคัดสรรร้านสุขภาพและความงามเอ็กซ์ตาและ7แคตตาล็อก
นิตยสารเพื่อการช้อปปิ้งสำหรับคนยุคใหม่เราพร้อมเป็นเพื่อนที่รู้ใจของทุกคนในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการศึกษาการส่งเสริมการงานอาชีพการร่วมดูแลการรักษาสิ่งแวดล้อมการสร้างสรรค์สังคมในด้านต่างๆนั่นคือความตั้งใจจริงเพื่อให้เป็นเสมือนการสอนปลูกต้นไม้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้ผู้คนสามารถปลูกโอกาสของชีวิตได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นความยั่งยืนที่แท้จริงยิ่งกว่าการมอบดอกผลใดๆเมื่อคนอันเป็นรากฐานสำคัญแข็งแกร่งแล้วแน่นอนที่สุดสังคมและประเทศชาติย่อมแข็งแกร่งด้วยภูมิต้านทานแห่งปัญญาโดยการประสานพลังด้วยหัวใจแห่งฮาร์โมนีสมดังคำที่ว่าผสมส่วนเหมือนผสานส่วนต่างสร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกันตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา CPO ได้งอกงามขึ้นจนกระทั่งก่อเกิดเป็นปรัชญาที่ว่าเราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข